สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Immediate Channel Asia ช่อง16แห่งนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ที่ให้การสนับสนุนพบกับกระผมในคลิปนี้สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำที่จะมาพูดคุยกับท่านในเรื่องราวของคนที่เกิดนักกษัตริย์ปีฉลูนะครับนะในแต่เป็นการพยากรณ์ที่เรียกว่าแค่ครึ่งปีจากวันนี้นะครับผมจนถึงวันที่6สิงหาคม2560เท่านั้นนะครับผมอันดับแรกเรามาทำความรู้จักกันสักนิดนึงว่าโดยธาตุแท้คนที่เกิดปีฉลูนั้นมีธาตุแท้มีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะครับท่านที่เกิดปีฉลูนะครับอันดับแรกเลยความซื่อสัตย์ของเขาใช้ได้เลยทีเดียวนะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์หนักแน่นนะครับผมนะมีความอดทนนะครับเข้มแข็งอยู่ในตัวนะครับผมนะแต่ว่าดื้อรั้นแบบที่เรียกว่าดื้อเงียบนะครับผมนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดปีฉลูนะครับผมนะก็ผมเห็นว่ามีจุดอ่อนที่ท่านควรจะแก้ไขอยู่นิดนึงท่านควรจะไปหาหนังสือโนว์ฮาวเทคนิคในการพูดวาทศิลป์ในการพูดการโน้มน้าวในการพูดต่างๆเหล่านี้เพิ่มดีกรีให้กับท่านช่วยท่านได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมต้องวิ่งเข้าหาตำรานะครับผมมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งว่าอายครูไม่รู้วิชาอายภรรยาไม่มีลูกครับผมนะทีนี้เพราะอะไรเพราะว่าปีฉลูเนี่ยนะคนที่เกิดปีฉลูนะครับผมโดยธาตุแท้เนี่ยของเขาเป็นธาตุดินพลังอิ่มนั่นเองนะเป็นธาตุดินพลังอิ่มนะครับผมนะทีนี้เรามาพูดถึงว่าคนที่เกิดปีฉลูตามปฏิทินจีนเนี่ยนะครับหมายถึงคนที่เกิดในปีฉลูตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีนั้นที่เป็นปีฉลูจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีขานจัดว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดในปีฉลูแล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีฉลูนั้นจะถูกสมพงนะจะถูกคอถูกใจสมพงกับคนที่เกิดปีชวดนะครับผมนอกจากสมพงกับคนปีชวดแล้วคนปีฉลูยังสมพงกับคนปีมะเสงแล้วก็คนปีรากาภาษาจีนเขาเรียกว่าจีอิ่วทิ่วนั่นเองอ่ะเป็นไตรภาคีนะครับผมนะก็คือเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เกิดปีฉลูนะคู่บัดดี้ของท่านปีชวดครับผมคู่บัดดี้ของท่านก็คือคนที่เกิดปีมะเสงและปีรากานะครับผมนะนอกจากนั้นท่านที่เกิดปีฉลูยังสมพงกับวันที่วันเดือนปีและเวลานะครับผมที่เป็นฉลูวันที่เป็นฉลูนะครับปีฉลูเดือนฉลูต่างๆเนี่ยแล้วก็ปีมะเสงปีรากาอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นเหมาะสมกับท่านเลยครับผมนะเหมาะอะไรอย่างไรเหมาะในการขึ้นบ้านใหม่นะครับผมเราได้จัดงานมงคลอะไรต่างๆเราเนี่ยมงคลสมรสงานขึ้นบ้านใหม่ออกรถอะไรต่างๆเราเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมนะนั่นคือวันที่ให้คุณแล้วทุกๆเดือนล่ะในแต่ละปีมีแต่ละเดือนน่ะมีใน1ปีนั้นมีอยู่3เดือนที่ถูกฉลกกับท่านมากเลยนะครับผมเดือนที่ถูกฉลกกับท่านที่เกิดปีฉลูนั้นได้แก่เดือนอันดับที่1ธันวาคมพฤษภาคมแล้วก็กันยายนนะครับผมนะธันวาพฤษภาคมกันยายนเป็นเดือนที่คล้องจองเหมาะกับท่านที่เกิดปีฉลูครับผมนะแล้วในส่วนที่มันชงๆกันนะครับผมท่านใดที่เกิดปีที่ชงกับคนที่เกิดปีฉลูนั้นได้แก่คนที่เกิดปีมะแม่ครับผมนะนอกจากนั้นคนที่เฮงกับคนที่เกิดปีฉลูได้แก่คนที่เกิดปีจอนะ
แล้วก็ไห่ละครับให้ร้ายใส่ความไม่ร้ายต่างๆเนี่ยได้แก่คนที่เกิดปีมะเมียนะครับผมนะหรืออย่างง่ายๆว่าใน1ปีนั้นมีอยู่3เดือนที่ไม่ค่อยถูกฉลองกับท่านที่เกิดปีฉลูนะครับผมได้แก่เดือนอะไรบ้างล่ะเป็นเดือนที่ท่านต้องระมัดระวังตัวนะครับได้กับเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมและตุลาคมครับผมนะเดือนเหล่านี้เป็นเดือนที่ไม่ถูกกับคนที่เกิดปีฉลูมิถุนายนกรกฎาคมตุลาคมเป็น3เดือนที่ไม่ถูกกับท่านที่เกิดปีฉลูนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดปีฉลูกับผมสินแสอู่ทองอู่น้ำก็ขอแนะนำท่านไปสักการะไหว้นะครับผมไหว้เทพองค์ใดของผมจะมีคติอยู่นิดนึงท่านใดที่มาดูดวงกับผมท่านใดที่มาเป็นลูกค้าผมเรามีบุพเพสันนิวาสต่อกันนะครับภาษาจีนกลางเรียกว่าโอมันนะโยเหยียนเฟินก็คือเรามีโชคชะตาถูกกันนะผมก็ต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านนะไม่ว่าท่านจะเกิดนักกษัตริย์อะไรผมจะบอกว่าท่านครับอย่ารีรอรีรอรีรอช้าเลยครับไปไหว้เถอะเทพเจ้าชัยสิงเอียเพราะอะไรเพราะเทพเจ้าชัยสิงเอียเป็นท้องพระคลังเป็นเทพที่เป็นท้องพระคลังของเบื้องบนบนฟ้าบนสวรรค์มีเงินมีทองน่ะเรียกว่านับไม่หมดนะครับกี่หมื่นกี่แสนเป็นล้า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 นกอดเลยครับผมนะท่านไปขอต้องไปขอนะเราคนทำมาหากินต้องไปขอโชคขอลาภจะขอโชคกับขอลาภต้องไปขอกับเทพชัยสิงห์แย่ทีนี้มาเจาะลึกของคนที่เกิดปีฉลูล่ะในปี2560นี้ควรจะไปกราบไปไหว้กับเทพอะไรถึงจะเสริมดวงชะตาของท่านนะครับผมนะนี่เลยครับเทพองค์นี้เป็นเทพคู่นะท่านเคยได้ยินหรือเปล่าเทพไทยอิมไทยเอียงอันดับแรกเรามาฟังดูก่อนว่าไทยอิมแปลว่าอะไรไทยเอียงแปลว่าอะไรนะไทยอิมนะก็คือเทพของสตรีคือเรียกว่าเป็นมารดาหรือว่าเป็นเทพที่เรียกว่าเป็นดวงจันทร์ภาษาไทยเรียกว่าเทพจันทราเทพจันทรานั้นจะปกป้องปกปักคุ้มครองท่านในเวลาถึงเวลา12ชั่วโมงทุกๆวันนะเทพองค์นี้ถ้าสถิตอยู่ในท่านใดก็บอกว่าดีเทพองค์นี้ไทยอิมเทพจันทราจะเสด็จมาประทับแล้วก็ช่วยเหลือดูแลคุ้มครองท่านตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึงพรุ่งนี้เช้า 6:00 น.เช้าเป็นเวลา12โมงนะเป็นเวลา12ชั่วโมงนะครับแล้วเทพไทยเอียงล่ะเทพไทยเอียงก็คือเทพสุริยันเทพพระอาทิตย์นั่นเองนะครับผมเทพพระอาทิตย์เทพสุริยันเนี่ยครับก็จะมาปกป้องท่านปกป้องคุ้มครองดูแลท่านตั้งแต่ตอนเช้า 6:00 น.เช้าจนถึง 6:00 น.เย็นเรียกว่า24ชั่วโมงเลยมี2เทพคุ้มครองท่านอย่าลืมนะครับท่านใดที่เกิดปีนักษัตริย์ฉลูนะหาโอกาสนะครับผมไปไหว้นะครับไปขอกราบคารวะขอพรมาเสริมดวงเสริมดวงของใครเสริมดวงของท่านล่ะครับผมดีมากสุดยอดเลยครับผมนะของคนที่เกิดปีฉลูในปีนี้นะครับผมเทพไทยอิมเนี่ยนะเป็นเทพจันทราเทพกลางวันเทพกลางคืนนะเทพไทยเอียงคือเทพอาทิตย์ที่เกิดกลางวันนะสรรพสัตว์ในโลกนี้นะครับถ้ามีเทพไทยเอียงหมายถึงว่าเทพอาทิตย์เทพสุริยันอย่างเดียวสัตว์โลกในโลกนี้ก็เรียกว่าอยู่กันด้วยความยากลำบากครับผมเพราะอะไรมีแต่กลางวันไม่มีกลางคืนมีแต่ความร้อน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 นะครับในขณะเดียวกันถ้าไม่มีถ้ามีแต่เทพไทยเอียงคือมีแต่เทพจันทราไม่มีเทพไทยเอียงไม่มีเทพสุริยันไม่มีเทพอาทิตย์โลกใบนี้ก็มีแต่กลางคืน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 นะครับผมสรรพสัตว์สรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเติบโตด้วยความยากลำบากเช่นกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นมันเป็นความสมดุลบาลานซ์นะครับผมที่เทพไทยอิมและเทพไทยเอียงสามารถช่วยชะตาของท่านให้เสริมความแข็งแกร่งขึ้นมาได้นะครับผมนะก็ขอให้ท่านอย่าลืมนะครับมีโอกาสหาเวลานะครับผมไปกราบ
ไปคารวะนะไปขอพรกับเทพไทอิงเทพไทเอียนนะครับผมดีนั่นแหละก็ขอให้ท่านเฮงเฮงเฮงครับผมนะทีนี้เรามาเจาะลึกกันว่าในปี2560เนี่ยเป็นปีลักกานะครับผมท่านใดที่เกิดปีฉลูในรอบอายุนะครับผม20ปี32ปี44ปี556ปีนะครับผมนะก็ท่านเข้าสู่เกณฑ์ที่ว่าอยู่ในปีฉลูนะครับผมที่มีอายุอยู่รอบนี้นะครับผมนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ในคลิปนี้นะครับกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำจะให้คำพยากรณ์ของท่านในแค่ครึ่งปีแรกนี้เท่านั้นเองโดยมีผลตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2560จนถึงวันที่6สิงหาคม2560นะครับผมนะในปีนี้ท่านจะได้รับอิทธิพลของอยู่เทพอยู่2องค์นะครับเทพองค์แรกนะเป็นอิทธิพลของเทพดาวเพียงอิงเทพองค์ที่2เป็นเทพเจียซิงนะครับก็คือมีเทพเพียงอิงและเทพเจียซิงโคจรมาฉายอยู่ลักษณะของท่านที่เกิดปีฉลูนั่นเองนะครับผมนะส่งผลให้หน้าที่การงานของท่านนะครับผมนะก็เรียกว่าท่านใดที่ยังไม่มีงานทำเป็นกิจจลักษณะอยากจะหางานทำนะอย่ารอดีรอช้าครับอย่าพลาดโอกาสครับมีความมั่นใจตัวเองนะครับไปออกหางานทำเถอะครับรับประกันว่าท่านได้งานทำแน่นอนนะครับผมนะท่านได้งานทำแน่นอนนะก็จะได้งานทำที่สมใจนะส่วนท่านล่ะครับท่านที่มีงานประจำอยู่แล้วนะครับผมท่านที่มีงานประจำอยู่แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าจากผู้จัดการนะผู้การหน่วยผู้การฝ่ายต่างๆเหล่านี้นะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเท่าแก่จากบอสนะของท่านนั่นเองนะแล้วก็การทำงานไปเนี่ยนะหากท่านมีปัญหาอะไรนะที่ขัดข้องหมองใจนะครับไม่เข้าใจนะว่าแนวทางของบริษัทจะเป็นอย่างไรนะก็ขอให้ท่านเอ่ยปากคนปีฉลูไม่ค่อยยอมเอ่ยปากครับผมนะขอให้ท่านเอ่ยปากเอาขาก้าวเข้าไปถามนะคนที่ท่านนับถือนะครับผมนะไปขอคอมเมนต์ขอความรู้ว่าควรจะทำงานกันไปในทางแนวทางไหนที่ว่าการทำงานแล้วจะสมูทจะได้ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับผมนะก็คือไปขอคำปรึกษานั่นเองนะแล้วก็ท่านที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆกับผมเชื่อว่าสมัยนี้เป็นโลกาภิวัตน์นะครับผมท่านที่เกิดปีฉลูมีหน้าที่การงานที่โอเคแฮปปี้แล้วนะอยู่เหนือระดับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่นะเราการปกครองต่างๆเหล่านี้เราจะใช้ระบบธรรมาภิบาลใช่ไหมใช้ระบบธรรมาภิบาลนะครับผมนะเมื่อใช้ระบบธรรมาภิบาลเนี่ยก็จะเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมชื่นใจกับท่านไหนกับท่านที่เกิดท่านบุคคลสาธารณะทั่วไปครับผมนะก็ขอให้เป็นที่ถูกอกถูกใจกับพนักงานเป็นกำลังใจกับพนักงานพนักงานก็ชื่นชอบและเป็นที่ชื่นชมแก่สาธารณชนครับผมนะก็เรียกว่าหน้าที่การงานก็โอเคเพราะว่าอะไรเพราะดาวเทพเพียงอิงแล้วก็ดาวเทพเจียซิงปรับทางมาให้นะครับผมนะในส่วนของการเงินนะครับผมนะในการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างในครึ่งปีแรกนี้นะครับผมด้วยอิทธิฤทธิ์ของเทพเพียงอิงนะครับผมนะแล้วเทพเจียซิงก็จะทำให้ท่านนะยอดขายก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับมีเงินสามารถผ่านมือเข้ามามากมายให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยนะครับท่านที่มีภาระผ่อนบ้านนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนต้องจ่ายประกันชีวิตนะทุกๆปีอะไรเงี้ยก็ขอให้ท่านได้เก็บเงินก้อนนี้ที่เกินขึ้นมาเนี่ยเก็บกันเอาไว้เรียบร้อยนะครับผมนะกันขึ้นมาเรียบร้อยอย่าได้นําเงินนี้ที่เกินขึ้นมาไปใช้จ่ายตามอําเภอใจนะครับผมนะ
หลายหลายท่านจะหมดไปกับได้เงินมาเยอะแต่ปรากฏว่านำเงินนั้นไปเลี้ยงสังสรรค์กินฉลองเฮฮาปาร์ตี้กันเยอะแยะเลยนะครับผมนะก็เรียกว่าขอให้รู้จักบัญญัติบัญญัติบ้างนะครับผมนะการเงินก็เรียกว่าเราจะได้เก็บเงินได้อยู่นะครับจะได้เก็บเงินได้อยู่นะคนที่ผมไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยจะภาษาไทยพูดอย่างไรนะไม่ค่อยจะไม่ค่อยภาษาไทยบอกว่าไม่ต้องไปกังวลนะคือบุคคลที่เกิดปีฉลูและมีฉัตรโขก็คือเกิดมามีคลังสมบัติพวกนี้อ่ะนะเก็บเงินเก่งอยู่แล้วครับผมนะผมวอรี่และผมยายอยู่แต่ท่านที่เกิดปีฉลูแล้วไม่เกิดมาไม่มีคลังสมบัตินะครับผมแล้วบางคนถามว่าเอ้าแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าผมมีคลังสมบัติหรือเปล่าฉันมีคลังสมบัติหรือเปล่าก็ง่ายนิดเดียวอ่ะท่านก็ลองหาบรรดาสินแสดวงจีนนะครับสินแสดวงจีนเท่านั้นที่สามารถขายความลับปริศนานี้ให้กับท่านได้นะครับผมนะโดยท่านต้องมอบกุญแจ4ดอกนะกุญแจ4ดอกเปิดไขความลับของท่านชะตาชีวิตของท่านออกมาหมดเลยกุญแจดอกที่1ท่านต้องกําหนดบอกความจริงนะครับว่าท่านเกิดปีพ.ศ.อะไรนะครับกุญแจดอกที่2ท่านต้องบอกว่าท่านเกิดเดือนอะไรกุญแจดอกที่3ท่านก็ต้องบอกว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่กุญแจดอกที่4นะครับก็ท่านต้องแจ้งว่าท่านเกิดเวลาอะไรนะครับผมเพราะดวงจีนนี่นะครับต้องใช้เวลาเกิดเวลาเกิดยามเกิดเป็นเรื่องสำคัญมากยามเกิดบ่งบอกว่าหลังจากที่ท่านอายุ45ปีเป็นอย่างไรอยู่ที่ยามเกิดครับท่านนะท่านที่อายุ45ปีอยากรู้ว่าเอ๊ะบ้านปลายชีวิตฉันเป็นอย่างไรนั่นแหละครับยามเกิดซ่อนเอาไว้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับผมนะกุญแจ4ดอกนี้มีอานุภาพสามารถไขความลับดวงชะตาของท่านได้นะครับผมนะแล้วนอกจากนั้นพอไม่ถึงไขความลับได้ละเอียดดีไหมโอ้มัน 100% นะท่านนะเพราะว่ากุญแจแต่ละดอกเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ 25%ปีเกิดท่านแจ้งปีก็หมายความว่าท่านให้ข้อมูลมา 25% ท่านแจ้งเดือนเกิดหมายความว่าท่านให้ข้อมูลมาอีก 25% กลายเป็น 50% แล้วท่านให้วันที่ท่านเกิดก็หมายความว่าท่านให้ข้อมูลมาอีก 75% ท่านให้ยามเกิดหมายความว่าท่านให้ข้อมูลมาอีกสุดท้ายเลย 25% กลายเป็นครบเรียบร้อยเลย 100% ข้อมูลมันก็ต้องแม่นยำแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับผมนะทีนี้เรามาเข้าเรื่องด้านหน้าที่การเงินของท่านจะเป็นไรในครึ่งปีแรกนี้ด้วยอิทธิฤทธิ์ของเทพเพียงอิงนะครับของเทพเจียซิงนะครับก็จะทำให้ยอดขายก็ดีขึ้นเงินผ่านมือก็มากขึ้นนะครับผมหากท่านมีภาระผ่อนบ้านก็ต้องจ่ายเงินนั้นไปนะก็เก็บเงินสะสมไว้ได้ทีนี้มาถึงเรื่องประเด็นความรักหลายๆท่านจะถามว่าแล้วความรักล่ะครับท่านที่เกิดปีฉลูนั้นจะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านที่เป็นโสดนะครับก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอย่างไรเสียก็มีเทพที่เรียกว่าเพียงอิงนะเทพเพียงอิงก็จะดลจิตดลใจให้คนนั้นคนนี้แนะนำเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้กับท่านได้นะพ่อสื่อแม่สื่อให้แนะนำมาให้ท่านได้รู้จักได้ให้ท่านได้มาศึกษาจิตใจท่าทีความคิดเห็นกันอย่างเรียกว่าให้ได้ศึกษากันนะครับผมนะแต่ท่านทราบไหมคนจีนเราเนี่ยนะครับผมคนที่มีความรู้คนที่มีศักยภาพคนที่มีฐานะไม่ได้เลือกแค่หล่อๆสวยๆงามๆอย่างเดียวเขาจะเลือกที่โง่เฮงด้วยครับผมนะเพราะโง่เฮงบ่งบอกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยได้เขาจะดูปากดูจมูกอะไรต่างๆแน่นะดูคิ้วอะไรต่างๆนะเขาจะพิจารณาครับผมนะก็ขอให้ท่านไปหาความรู้ต่างๆมาเพิ่มเติมนะครับผมนะ
ประธานทั่วกันก็การเลือกคู่ครองนะครับผมนะก็เรียกว่าไม่ใช่เลือกตามอำเภอใจชอบชอบกับไม่ชอบอันนั้นยังไม่โอเคครับผมนะชอบกับไม่ชอบเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคนที่พูดแรงๆเนี่ยเขาจะมีบอกว่าท่านจะเลือกแบบว่าอยู่แล้วเฮงหรืออยู่แล้วไม่เฮงไม่เฮงผมไม่กล้าพูดดังครับผมนะก็อยู่แล้วเฮงๆหรือว่าอยู่แล้วเรื่อยๆนะครับก็สุดแท้แล้วแต่ท่านมีกลยุทธ์มีขั้นตอนในการเลือกดูครับผมนะก็สามารถติดตามในคลิปเก่าๆของกับผมสินแสอู่ทองอู่น้ำไปดูได้ตามดูได้ครับคลิปเก่าๆโง่เฮงนะครับฉมังนักนะฉมังนักนะครับผมนะทีนี้ก็เรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเงินได้ความรักก็ได้นำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมที่เกิดปีฉลูเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็อันดับต่อไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากินน้ำผลไม้นะครับผมที่ให้การสนับสนุนนะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแฟนๆรายการท่านผู้ชมนะครับผมที่ได้ติดตามมาตลอดนะครับผมนะก็กับผมก็จะนำเนื้อหาสาระดีๆนะครับมานำเสนอให้กับท่านที่เป็นประโยชน์กับท่านนะครับผมนะก็ขอให้ทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงนะครับผมนะประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานการเงินนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาและท้ายนี้ขอให้ท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานนะครับผมกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะพบกับกับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำได้ใหม่ในคลิปต่อไปหรือมีสิ่งใดที่กับผมสามารถรับใช้ท่านได้ก็กรุณาโทรมาที่เบอร์089-340-3857นะครับผมก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านด้วยครับกราบสวัสดีครับ